ตอนนี้เราจะได้เรียนรู้การสร้างและการใช้งานปุ่มแสดงการทำงานอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มซ่อนแสดงนะคะถ้าเรามีส่วนของเส้นตรง AB และมีจุด C ซึ่งอยู่บนส่วนของเส้นตรง XY ที่ขนานกับส่วนของเส้นตรง AB แล้วเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อจุด C เป็นจุดที่อยู่บนส่วนของเส้นตรง XY สามารถที่จะเคลื่อนจุด C ไปมาได้เมื่อจุด C เคลื่อนไปก็จะเห็นว่ารูปของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเราก็สงสัยว่าเอและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC นี้จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เราสามารถทำได้โดยการเลือกพื้นที่ระบายสีของรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วไปที่การวัดพื้นที่เมื่อได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วเราลองเคลื่อนไหวจุด C ซิจะเห็นว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เนี่ยยังคงนิ่งเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นเราลองเคลื่อนไหวด้านฐานขยับจุด B ก็จะเห็นว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเปลี่ยนแต่เมื่อเราลองขยับจุด C ก็จะเห็นว่าพื้นที่ยังคงเท่าเดิมกับที่เปลี่ยนไปครั้งแรกถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองอีกรูปนึงซึ่งอยู่บนส่วนของเส้นตรง AB และจุด D ก็อยู่บนส่วนของเส้นตรง XY ซึ่งเราซ่อนเอาไว้แล้วเราก็สามารถที่จะอธิบายหรือตรวจสอบพื้นที่ได้เช่นกันนะคะเช่นเราไปวัดพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองปลุกพื้นที่ให้ตื่นแล้วไปที่การวัดพื้นที่แล้วเราลองจับจุด D เคลื่อนไหวไปมาหรือเคลื่อนไหวจุด Cจะเห็นว่าพื้นที่ยังคงเท่ากันนะคะการที่จับสามเหลี่ยมไปซ่อนหรือให้สามเหลี่ยมแสดงเนี่ยเราสามารถทำได้ดังนี้เราจะซ่อนรูปสามเหลี่ยม ABC เราก็ปลุกรูปสามเหลี่ยม ABC ให้ตื่นนะคะและจุด C ด้วยอันนี้เป็นจุดที่เราจะซ่อนแล้วก็ต้องปลุกให้ตื่นด้วยเมื่อปลุกทุกอย่างที่ต้องการจะซ่อนแล้วไปที่เมนูแก้ไขเลือกคำสั่งปุ่มแสดงการทำงานปุ่มซ่อนแสดงเราก็จะได้ปุ่มซ่อนแสดงขึ้นมาปุ่มหนึ่งชื่อว่าปุ่มซ่อนอ็อบเจกต์ลองคลิกที่ปุ่มนี้เมื่อเมาส์เปลี่ยนร่างเป็นมือนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราคลิกเลือกไว้เนี่ยได้ซ่อนไปหมดนะคะคลิกเลือกอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะแสดงให้เราเห็นนะคะปุ่มนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้เช่นเดียวกันโดยคลิกขวาที่แถบสีดำแล้วเลือกสมบัติเปลี่ยนชื่อที่แถบป้ายเป็นซ่อนสามเหลี่ยมสีแดงแล้วก็คลิกโอเคนะคะชื่อก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเห็นว่าขนาดของปุ่มเนี้ยเล็กเกินไปเราสามารถจะปรับเปลี่ยนขนาดได้โดยคลิกขวาเพื่อหาสมบัตินะคะแล้วไปกำหนดขนาดที่รูปแบบจะได้ลักษณะของป้ายเป็นฟอนต์เราสามารถจะปรับเปลี่ยนขนาดของฟอนต์ที่นี่ได้นะคะจะเลือกตัวหนาตัวเอ็นหรือขีดเส้นใต้หรือเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบถ้าเราเลือกได้ขนาดที่เราพอใจเช่นเราต้องการสัก24นะคะอาจจะอยากให้ได้ตัวเอียงเราก็คลิกตกลงจากนั้นเราก็มาคลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ขนาดของปุ่มตามต้องการนอกจากการเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรแล้วสมบัติของปุ่มซ่อนแสดงนี้เรายังทำอื่นๆได้อีกตัวอย่างเช่นเราคลิกขวาที่ปุ่มเรียกหาสมบัติแล้วมาที่แผงรายการซ่อนแสดงถ้าเราต้องการให้อ็อบเจกต์นั้นแสดงตลอดเวลาเราคลิกเลือกที่นี่นะคะอ็อบเจกต์นี้ก็จะเลือกแสดงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราคลิกเขาก็จะแสดงเขาจะไม่ซ่อนแสดงนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้เราเลือกอีกครั้งหนึ่งถ้าเลือกปุ่มที่2อ็อบเจกต์นั้นจะถูกซ่อนอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าเมื่อคลิกปุ่มนี้แล้วเนี่ยอ็อ
็อบเจกต์ก็จะซ่อนจะไม่แสดงขึ้นมานะคะถ้าคลิกเลือกสลับการซ่อนแสดงโอเคนะคะคลิกครั้งที่1แสดงคลิกครั้งที่2ก็จะเป็นซ่อนอย่างนี้ตลอดเวลานะคะสมบัติต่อไปการเลือกอ็อบเจกต์หลังแสดงเลือกอ็อบเจกต์หลังแสดงและปรับอ็อบเจกต์ให้จางเนี่ยขณะนี้เราติ๊กถูกอยู่ถ้าเราติ๊กไม่เลือกแปลว่าเมื่อแสดงแล้วเนี่ยไม่มีการเลือกอ็อบเจกต์นะคะยกตัวอย่างเช่นเราคลิกโอเคก่อนนะคะณขณะนี้เราจะไม่เลือกอ็อบเจกต์หลังแสดงเมื่อเราเลือกอ็อบเจกต์ในช่วงที่ไม่แสดงเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวขอเลือกแสดงก่อนแสดงอ็อบเจกต์เนี่ยจะไม่เกิดเป็นกากบาทหรือไม่มีร่องรอยการถูกเลือกเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นอีกตัวอย่างนึงนะคะคืออ็อบเจกต์สีเหลืองนี่คือตัวอย่างการถูกเลือกนะคะหมายความว่าถ้าเลือกอ็อบเจกต์หลังแสดงเนี่ยเขาจะเห็นมีแถบการเลือกนี้อยู่เราต้องคลิกอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่เลือกอ็อบเจกต์หลังแสดงนะคะเอาละสมบัติต่อไปคือการปรับอ็อบเจกต์ให้จางลงถ้าเราไม่เลือกทันทีที่จะเลือกอ็อบเจกต์เขาก็จะหายไปทันทีนะคะของรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองนี้เราได้เลือกไว้รูปที่จะจางหายไปจะค่อยๆหายไปนะคะในขณะที่รูปสีแดงจะหายไปทันทีทันใดเราก็จะได้เรียนรู้ตัวอย่างการใช้ปุ่มแสดงการทำงานตัวอย่างสมบัติต่างๆไปแล้วนอกจากการซ่อนรูปแล้วเรายังสามารถซ่อนป้ายก็ได้นะคะโดยปลุกป้ายให้ตื่นไปที่เมนูแก้ไขเลือกคำสั่งปุ่มแสดงการทำงานซ่อนแสดงแล้วก็คลิกซ่อนคำสั่งนั้นได้นะคะเราก็จะได้ปุ่มนั้นมา